นี้จะพามารีวิวบุฟเฟ่599บวก99บาทเติมไม่อั้นจัดไปปลาดิบใหญ่ๆแบบนี้ก่อนอันดับแรกนะครับปลาไหลจะกินเท่าไหร่ก็ได้อร่อยทุกเมนูนี่ครับของดองกินเท่าไหร่ก็ได้นะครับนี่ครับดูกินเท่าไหร่ก็ได้ครับออเตอร์ทรงเครื่องจะกินเท่าไหร่ก็ได้อันนี้เป็นสลัดนะครับสลัดผักยำสาหร่ายชบูชบูน่าทานมากมากส้มตำก็ขายดีไม่แพ้เมนูไหนซาลาเปาก็มียากิโซบะเทมปุระซารุโซบะซาลาเปาอร่อยอร่อยไส้ครีมนะอันนี้เป็นเกาเหลาหมูนะครับอันนี้มันจะมีเนื้ออีกต่างหากอันนี้หมูนะครับเทมากิไส้ล้นๆจะกินเท่าไหร่ก็ได้นี่เป็นเมนูเบาแซลมอนเอามาทำมิซิเกะขายดีมากๆนะครับลองสั่งดูกันตอนนี้ขายดีมากครับเป็นยำโมริดูนะครับโมริอาวาเซยำยำกุ้งปลาหมึกอันนี้ทาโกยากิเราทำเองนะครับขายดีมากมากเลยอันนี้13อันนี้15วาคิว A4 ขายดีปังปังปังคานิมิโซะขายดีอันดับ1เลยจะกินเท่าไหร่ก็ได้นะครับมิซุเกะโรไม่มีข้าวนะครับเมนูนี้ก็คือติดท็อปไฟเลยไม่มีข้าวอันนี้แซลมอนย่างแซ่บนะครับขายดีเวอร์เกี๊ยวซ่าเราก็ทำเองนะครับอร่อยหอมนุ่มๆ นะครับ2ที่ใช่ไหมคะสเต็กหมูซอสเยอะๆอ่ะๆๆแล้วอีกซอสนึงแต่ใส่เลยครับเปิดรายซอสน่าจะเป็นพระเอกของบุฟเฟ่ตัวนี้ไปเลยนะฮะ599บวก100นึงเนี่ยดูทรงเครื่องนี่ขายดีจริงๆไม่กินเนื้อเป็นหมูซูชิก็มีนะครับขายดีเวอร์หมูซูชิเนี่ยและนี่คือพระเอกนะครับเกาเหลาสิงโตของเรานะครับท่านผู้ชมมาเลยครับหอมอร่อยเวอร์น่ะเกาเหลาสิงโตเกาเหลาสิงโตน่ากินมากๆเลยเกาเหลาสิงโตเราอันนี้โลเนื้อนะฮะโลเนื้อก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน